กินไหมอูนิล้วนๆเลยดูสิท่าที่แปลกใหม่มากไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตสวัสดีค่ะเมจิค่ะวันนี้เมย์ก็มาเปิดคลิปดึกมากเลยนะคะเพราะว่าเมย์หิวคือตอนนี้มันเป็นเวลา5:46แล้วคือเมย์หิวข้าวอ๋อหิวข้าวตอนเกือบเที่ยงคืนเมื่อกี้เมย์ก็แบบนอนตีกับตัวเองอยู่บนเตียงนะคะว่าเราจะกินดิมไหมถ้ากินตอนนี้มันก็จะอ้วนใช่ปะแล้วเราก็จะเป็นโรคแล้วเราก็จะนอนไม่หลับแล้วก็จะนอนดึกอีกแต่ว่าถ้าเราไม่กินเราก็จะหิวแล้วก็นอนไม่หลับอีกเหมือนเดิมนะคะเมย์ก็เลยเลือกที่จะกินนั่นเองเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนะคะรู้สึกยืนคุยแต่มันไม่ค่อยถนัดโอเคทำไมเราต้องมาหิวตอนที่แบบว่าคนปกติเขาไม่กินกันเนาะเซ็งจริงๆวันนี้เมย์ก็จะมากินโอนิคือตั้งแต่เกิดมาเมย์ยังไม่เคยกินโอนิเลยว่ะทุกคนมันแบบว่าเป็นหอยแบบสดๆดื้อๆใช่ปะเมื่อก่อนเมย์กินของสดไม่ได้เลยนะพวกของดิบอะไรเงี้ยกินไม่เป็นเลยแต่ว่าตอนนี้ก็โตแล้วก็เลยกินได้นะคะก็เริ่มแบบว่าหัดกินแซลมอนดิบหัดกินนู่นนี่นั่นก็พอกินได้แล้วเรื่องของเรื่องนะคะก็คือเมื่อวานตอนดึกอีกแล้วนะคะเมย์ก็นั่งสไลด์ไอจีใช่ปะแล้วเมย์ก็ไปเจอรูปหนึ่งนะคะคือรูปนี้เป็นรูปโอนิคือมันเป็นอะไรที่แบบน่ากินมากทุกคนเมย์ก็เลยไม่รอช้าตอนเช้าเมย์ก็เลยสั่งมาเลยนะคะตื่นเต้นอะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอุ้ยเขามีการห่อของขวัญให้เราด้วยอะเมย์ซื้อจากร้านโอนิคิงนะคะก็แกะออกก่อนนะคะเป็นไงน่าจะต้องแกะเทปปะได้แล้วนี่ผมเขาให้ตะเกียบเรามา4อันนะคะเฮ้ยเปิดมาก็เจอนี้เป็นอย่างแรกเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโอโทโร่กับชูโทโร่นะคะอันนี้เมย์ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นไข่ปลาอิคุระนะคะเฮ้ยเขามีนี่มาให้ด้วยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ปลาคาเวียร์อยากกินเฮ้ยเขาแพ็คดีมากเลยเนี่ยเขาใส่น้ำแข็งมาให้เมย์ด้วยนี่แล้วก็มีพวกวาซาบินะคะกับโชยุเอ้าอุ้ยน่ากินมากเลยทุกคนแล้วก็เขาจะมีข้าวญี่ปุ่นกับสาหร่ายมาให้ด้วยนะเอาไว้ห่อกินโอเคทุกคนก็มันก็เล็กกว่าที่เมย์คิดไว้นิดนึงนะตอนแรกเมย์ก็คิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้แต่ที่เมย์สั่งมานะอยู่ที่ 6,800 บาทก็จะมีอูนิมาให้250กรัมนะคะ wow. แล้วก็มีปลาดิบแบบนี้อีกเท่านี้ประมาณ10คำนะคะ10ชิ้นถ้าใครที่อยากลองกินนะก็ลองสั่งเป็นเซตเล็กๆไม่เห็นมีเซตเล็กๆแบบ50กรัมหรืออะไรนั่นแหละแค่พันต้นๆเองนะลองไปสั่งดูได้อันนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายนะคะแต่เมย์อยากกินเองแล้วก็อยากมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่ามันอร่อยจริงไหมไม่รู้จะกินไหวไหมนะเพราะปกติเมย์ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกินปลาดิบอยู่แล้วยกเว้นแซลมอนดิบที่กินเป็นแค่เพียงอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยทุกคนโอ้ทุกคนชิ้นนึงมันประมาณนี้เองอ่ะอันนี้คือลองแบบไม่ใส่วาซาบินะมันไม่เข้าปากอ่ะมันดื้ออ่ะเฮ้ยทุกคนมันแบบว่าหวานหวานแล้วมันก็เหมือนละลายในปากอ่ะแปลกๆอ่ะเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนอ่ะเดี๋ยวขอลองแบบสดๆอีกชิ้นนึงจืดเฮ้ยทุกคนมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตโอเคนะกินได้อะอร่อยข้ามมาขั้นตอนต่อมาแล้วกันคือการทำซูชิดีกว่าเมย์เห็นใน IG ร้านเขานะเขาทำแบบเอาสาหร่ายมาห่อแล้วก็ใส่อูนิเยอะๆเลยคือน่ากินมากเขาส่งมาบอกเมย์ด้วยนะว่าอูนิมี2สายพันธุ์ที่มีความนิยมสูงคือมูราซากิและบาฟุนตัวที่ส่งให้เป็นสายพันธุ์บาฟุนนะคะพอฤดูกาลนี้เป็นช่วงที่บาฟุนมีรสชาติดีที่สุดของรอบปีเลยค่ะแล้วเป็นช่วงเดือนที่มูราซากิรสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่จะมาทำโดยเชฟเมย์นะคะดูว่าจะทำยังไงว้าวต้องลองข้าวใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะครับชาดาประมาณนี้แล้วกันเนาะใส่ไข่ปลาคาเวียร์ลงไปแล้วก็จะใส่ทองลงไปด้วยเนี่ยมันติดมาหมดเลยจะลองใส่ไข่ปลามันแตกในปากไข่ปลาอิคุระลงไปด้วยจ้าแต่วาซาบิลงไปด้วยทำไมเมย์ทำแล้วมันไม่น่ากินเหมือนในวิดีโอร้านเขาเลยผมว่าน่าจะอร่อยนะแล้วก็ห่อใช่ป่ะทำไมสลายมันใหญ่ๆกว่าอ
นพอกินด้วยกันแล้วมันเข้ากันหมดเลยมันอร่อยกว่าตอนที่กินเปล่าๆอีกนะว้าวเยี่ยมเมย์ยังไม่ได้ลองกินนี่เลยอ่ะปลาดิบที่เขาให้มาอันนี้ชื่อปลาอะไรอ่ะโอโทโร่หรอโอเคนะแต่เมย์รู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึงเมย์ชอบอูนิมากกว่าน่าจะเป็นเพราะเมย์ไม่กินปลาดิบด้วยแต่ว่าอูนิเขาอร่อยนะสดแล้วก็ดีจริงเราทำอีกคำและนี่ก็คือซูชิอูนิแบบมีแต่อูนิอ่ะทำไมมันเละๆอีกแล้วน่ากินไหมอูนิล้วนๆเลยดูสิทำไมมันไม่ชอบมันชอบโฟกัสแต่หน้าได้แล้วเมย์ว่าใส่วาซาบิลงไปแล้วมันอร่อยขึ้นได้แหละกินแล้วนะครับไม่อยากทำแบบที่มันเป็นโลๆอ่ะคือทำไม่เป็นเลยอ่ะเอาจริงคือทำซูชิธรรมดายังไม่รอดเลยก็อยากจะเรียกให้พ่อลงมาช่วยนะแต่ก็กลัวบาปให้พ่อหลับดีกว่าใส่ข้าวลงไปก่อนนะก็เดี๋ยวจะใส่ปลาดิบลงไป wow. เยอะๆเลยอุ้ยมันก็เป็นสามเหลี่ยมอยู่นะถึงจะไม่ค่อยสวยดูดิเป็นสามเหลี่ยมไหมมองให้เป็นสามเหลี่ยมนะทุกคนเดี๋ยวแม่จะใส่ไข่ปลาลงไปนี่ใส่ไข่ปลาคาเวียร์ลงไปด้วยอิตาลากิมาสกินแล้วนะครับกลมกล่อมมากแล้วก็จะกินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอิ่มนะคะถ้าเราไม่อิ่มเราก็จะไม่นอนค่ะจริงๆพรุ่งนี้เมย์มีสอบนะแต่ว่าเที่ยงคืนแล้วเมย์ก็ยังไม่หยุดกินหน้าตีปะอันนี้ก็คือเป็นแบบอะไรวะข้าวขาสลายA few minutes later คนสรุปป้าเมย์ก็ยังไม่นอนนะลงมาขอกินด้วยเมย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทำซูชิให้เอาซูชิอะไรปะโทโร่โทโร่สรุปมันคืออะไรนะมันคืออะไรโทโร่มันมีไข่มังงานอ๋อมันมีไข่มันมีไข่มังคนญี่ปุ่นชอบคือคนญี่ปุ่นชอบปลาที่แบบมีมันแซ่บเยอะๆใช่ไหมนี่ใส่โทโร่แล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่ปลามันคือทูน่าใช่ไหมแต่ว่าแค่คนละไซส์ใช่ทูน่าเนื้อทูน่าแต่คนละที่กันอ๋อเป็นเนื้อทูน่าเหมือนกันแต่เป็นคนละสายพันธุ์อย่างนี้ปะปกติเป็นทีแดงอ๋อที่เนื้อมันเป็นสีชมพูเพราะมันมีไขมันเอ้ยเพิ่งรู้เออช่วงนี้วันพ่อเราก็จะให้ท้องพ่อนะคะก็ใส่ท้องลงไปเฮ้ยน่ากินอ่ะนี่น่ากินไหมน่ากินนะแสดงว่าการทำอาหารมีก็ผ่านอะไรนี่อร่อยมากอร่อยมากเพราะว่าจิตทำใช่ไหมปลาเขาเขินกล้องนะคะเขาก็จะแบบไม่ค่อยออกกล้องโอ้ตั้งแต่เหลืออุนิเต็มเลยอ่ะมีกินไปแค่สองแถวเองให้ปลาละกันให้ปลาละกันสรุปก็คือบ้านนี้กินดึกกันนะคะเน้นกินดึกไม่เน้นผอมอันนี้โอซาเกะป้าจะบอกทุกคนทำไมป้าบอกว่าต้องกินกับเหล้าจะอร่อยนะคะ wow. แต่ว่าเรายังเด็กอยู่เรากินไม่ได้ใช่ไหม hey. ทุกคนดูมือล้วนไปหมดเลยโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปกินคนเดียวของเมย์ที่จบลงด้วยการกิน2คนได้ยังไง แล้วก็คลิปหน้าอยากให้เมย์ลองกินอะไรมารีวิวกินอะไรให้ดูอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะเข้าไปอ่านเองนี่แหละจบแล้วละกันเนาะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ด้วยนะกิ๊งๆกดเร็วบ๊ายบาย